สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประชาคมเสื้อแดงรายการเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงทุกๆคนนะครับกับผมอึ๊ดอนุรักษ์พุ่มพวงอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพูดคุยกับนปช.กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดี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 ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องถามตัวแทนของพวกเขาเลยคุณผู้ชมครับพี่วิเชียรชนินทร์สินทุพไพครับพี่วิเชียรครับทำไมถึงต้องมาตั้งกลุ่มนปช.กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยครับเป็นกลุ่มพื้นฐานต้นนะครับที่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับเชียงใหม่51ของพี่เพชรวัฒน์กับพี่อ้อมแล้วก็พี่ขวัญชัยชมรมคนรักบดอนครับนี่กระบวนการต้นที่เราเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับเราอยากได้รัฐธรรมนูญ50แล้วก็เห็นว่าในกระบวนการที่เขาทำให้ท่านนายกทักษิณเนี่ยครับออกจากนายกแล้วก็มีการกล่าวโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นถูกต้องแล้วก็กระบวนการหลังจากที่มีองค์รัฐาธิปัตย์ครับมันทำให้บ้านเมืองพิกลพิการก็เลยชวนพี่น้องนะครับตั้งแต่ต้นเลยร้อยเอ็ดนะครับพากันขับเคลื่อนแล้วก็เรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยเป้าหมายสูงสุดคืออุดมการประชาธิปไตยโอ้โหเป้าหมายสูงสุดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนำตัวก่อนเลยแล้วจะพูดคุยเป็นรายคนนะคุณผู้ชมเอาจากซ้ายมือผมก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมจ่าสมพรนะครับในนามเสื้อแดงของปทุมรัฐนะครับครับผมเข้ามามีบทบาทของกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยได้ไงครับผมรู้จักกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยครับโดยท่านวิเชียรชนินทร์สินทุพไพเป็นผู้ประสานครั้งแรกเริ่มต้นนะครับแรกกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยเติบโตมากยิ่งใหญ่พอๆกับชมรมคนรักกระดอนของขวัญนี่อย่าขนาดนั้นเลยไม่ยิ่งใหญ่มากใช่ครับช่วงแรกๆที่เรากันเคลื่อนไหวนะครับโดยการนำของท่านวิเชียรนะครับแต่ว่าหลังๆมานี่เปลี่ยนการนำมันก็รีบลงมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังต่อสู้กับระบบอำมาตย์และยังรักประชาธิปไตยเหมือนเดิมครับครับผมขอบพระคุณครับมาฝั่งนี้บ้างตอมเมอร์แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับครับผมพ่อธีระศรีธรรมาบ้านหนองกูบอนตำบลโคกร่ำอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่17ครับผมแต่ได้ตามกันง่ายๆครับผมครับทำไมถึงเข้ามาอยู่กลุ่มนปช.กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยครับครับคือผมแบบว่าเริ่มแรกผมก็พยายามเรียนรู้ทางคนเชื้อแดงว่ามันเป็นไปมายังไงไปยังไงเลยอยู่ไปอยู่มาเลยคิดว่าคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายสร้างสรรค์และเป็นคนที่ชอบเอาจิตมานะทางคนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับเลยผมก็เลยได้ตัดสินใจมาร่วมกับคนเสื้อแดงจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมขอบพระคุณครับต่อไปครับสวัสดีครับผมสถิตพานอนันต์ครับคนรักร้อยเอ็ดกลุ่มของรักประชาธิปไตยที่ได้ก่อตั้งเริ่มต้นกันมาตั้งแต่แรกสมัยที่ยังมีคนเสื้อเหลืองมาจัดเวทีที่บึงพลานชัยนะครับตอนนั้นก็เห็นท่านวิเชียรธนินทร์เนี่ยท่านก็ไปเปิดเวทีเหมือนกันแต่เป็นเวทีเล็กๆที่เรากำลังต่อต้านเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มเสื้อเหลืองแต่เราก็เห็นว่าประชาธิปไตยในสังคมโลกเป็นที่ยอมรับผมว่าตรงนี้มันอยู่ในใจอยู่เสมอครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องยืนอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นแต่ไม่อาจจะบางครั้งเราอาจจะไม่ถูกใจแต่อาศัยว่าความถูกต้องนี้ก็คือทั่วโลกของเราเนี่ยยอมรับได้ว่าการอยู่ในประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยจิตใจแล้วก็อุดมการณ์จริงๆครับก็มองเห็นอุดมการณ์ของท่านวิเชียรธนินทร์เนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่ทั่วโลกและสังคมทั่วโลกยอมรับได้ผมก็เลยเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่หนีไปไหนครับยังอยู่ต่อสู้ต่อไปยังอยู่ต่อสู้ต่อถึงจะไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับบางครั้งอาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในอุดมการณ์และหัวใจของเราก็ยังรักประชาธิปไตยเหมือนเดิมครับครับผมขอบพระคุณครับต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมอุดมการสุขอ้วนนะครับจากอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาอยู่แนวทางประชาธิปไตยนี้นะครับจากการแนะนำและได้รู้จักกับท่านวิเชียรชนินทร์สินทุพไพและก็แกนนำคนแสดงอีกหลายท่านนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่เข้าใจกันได้และเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศไทยนี้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตย
นะครับถ้าพี่น้องที่อยู่ในอีกซีกหนึ่งนะครับจะเป็นสีเสื้ออะไรถ้าท่านไม่เข้าใจว่าคนเสื้อแดงทำอะไรท่านลองมาศึกษาดูครับยิ่งณปัจจุบันนี้ให้ลองมาศึกษาเลยครับให้ลองมาศึกษาดูเขาจะมาตีเราเลยครับไม่ใช่มาตีครับท่านจะต้องมาเรียนรู้นะครับถ้าท่านเป็นคนไทยนะครับแต่ถ้าท่านเป็นอัตภานเหมือนกลุ่มกปปส.ก็สุดแท้สุดแท้แต่ท่านจะคิดนะครับแต่ถ้าท่านอยากรักประชาธิปไตยรักความสงบรักนายหลวงอย่างที่ท่านคิดท่านต้องมาศึกษาแนวทางของคนเสื้อแดงนะครับท่านจะได้รู้จักครับขอบคุณครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆข้างหลังมาใครๆมาเป่าจะเตะปากใครผมไม่ได้พูดนะผมได้ยินแว่วๆครับพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและทั่วประเทศและต่างประเทศครับทั่วโลกเลยจักรวาลด้วยครับรวมแล้วทั่วโลกนะครับพี่น้องครับครับในวาระนี้และอดีตที่ผ่านมานี้เรามีความทึ่งและศรัทธาในตัวบุคคลคือท่านวิเชียรชนินสินทุพไพนะครับเพราะท่านเป็นแกนที่ขับเคลื่อนคู่กับจังหวัดร้อยเอ็ดมาโดยตลอดตั้งแต่มีการปฏิวัติและเริ่มเข้มข้นในการรณรงค์นะครับในด้านประชาธิปไตยจึงทำให้มีพี่น้องศรัทธามากมายและในเวลาเดียวกันท่านก็ทำงานคู่ขนานไปกับท่านนิสิตสินธุภัยนะครับเพื่อเป็นแกนเชื่อมต่อให้วาระของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้สานต่อเนื่องโดยถูกต้องและเที่ยงธรรมและมีความเข้มแข็งบ้างอ่อนบ้างนั่นคือขึ้นอยู่กับสภาวะการนะครับเนื่องจากว่าแต่ละช่วงของการขับเคลื่อนมันเป็นสถานภาพที่สอบไปในทางวุ่นวายและแต่ละเกมนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนการขับเคลื่อนก็จึงทำให้กระจายและคับแคบซึ่งเป็นวาระโอกาสของการขับเคลื่อนพี่น้องครับก็ขอกราบเรียนให้ทราบว่าพี่น้องแดงจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีความเข้มแข็งอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีแกนนำหลากหลายซึ่งอุดมการณ์ก็เป้าหมายเดียวกันก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องที่มีอุดมการณ์และมีสายเลือดแดงประชาธิปไตยโดยพร้อมเพียงกันณโอกาสนี้ที่ท่านวิเชียรชนินได้จัดให้เราได้พบปะกันครั้งนี้กราบขอบคุณครับครับผมทางนู้นแหละครับพี่น่าจะเป็นพูดโปรโมเตอร์ชั้นกับนางเข้มทองอินพิลาค่ะชั้นนางเข้มน้อยอินพิลาอำเภอเกษตรวิสัยค่ะจ้าชั้นกับเด็กก้าวมาจุนเสียแดงจุนนี่ก็คือท่านวิเชียรชลินสินทุพไพไหมค่ะจ้าขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะโอ้ยบอสเสียงไหนฟิล์มฟังบอกเข้าใจอ๋อขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่12มีนาค่ะถึงวันนี้ล่ะที่นี่ชั้นก็เกียรติฉันรักเป็นคนรักประชาธิปไตยเออจ้าอย่างเงี้ยฉันเป็นคนรักประชาธิปไตยฉันไม่ถ้า1สิทธิ์1เสียงก็เราก็มีเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มี1สิทธิ์1เสียงฉันเกลียดนายสุเทพค่ะที่ฉันขับเคลื่อนมาตรงนี้ฉันเกลียดนายสุเทพมากเลยเกลียดนายสุเทพพร้อมอย่างโง่เลยแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยนายสุเทพมันจะเป็นเผด็จการมันจะทําให้พวกที่ชาวไร่ชาวนานี่ไม่มีอยู่มีกินเลยมันจัดทำปฏิวัติทุกอย่างแล้วพวกเราเลยเกลียดมันที่สุดเลยทีวีมีทีไม่มีทีทีวีไหมไม่เคยดูทีวีมันดูแล้วก็จะตีนทืบมันเลยไปสุเทพนี่กระทืบเลยเกลียดชาวบ้านชาวช่องเขาเกลียดมันหมดทุกคนเลยไอ้สุเทพเนี่ยถ้ามันมาแถวนี้นะมันไม่มีกระดูกกลับเลยค่ะไม่มีกระดูกเลยเหรอจะเอามันให้ตายเลยมันจะมามันทำไมมันไม่ชอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าไม่ปิดกรุงเทพแล้วมาปิดร้อยเอ็ดอ่ะฮะอะไรมาเชิญมาเลยมาเลยเชิญมาเลยถ้ามันกล้ามาให้มันมาเลยนายสุเทพเนี่ยมันมาเลยจะไม่มันเหลือกระดูกกลับบ้านเลยมันจะมาทำลายประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าคนเรารักประชาธิปไตย1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหมดทุกคนไม่ใช่3แสนคนจะมากกว่า15ล้านคนไม่ได้เราจะสู้ต่อไปจนถึงที่สุดจนชีวิตจะหาไม่ของนายสุเทพนี่เกลียดมันจริงจริงบอกมันเลยเท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะเอาถังออกซิเจนมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอลิสาดนอ่อนค่ะตัวแทนตำบลขี้เหล็กนะคะเป็นแกนนำตัวแทนตำบลขี้เหล็กโดยผ่านคุณสมพรนะคะอำเภอปทุมราชนะคะโดยท่านวิเชียรชนินเป็นเชื้อเชิญมานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือเดียวกันค่ะรักประชาธิปไตยดิฉันเป็นคนรากหญ้านะคะตำบลขี้เหล็กแกนนำทุกคนและพี่น้องทุกคนเป็นคนรากหญ้าท่านมาเหยียดหยามดูถูกเราไม่ชอบเราชอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันทุกคนฉะนั้นใครจะมาทำให้เรา
เสียสิทธิ์เสียชื่อเสียงแล้วก็เกียรติของคนอีสานเราเราไม่ยอมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าว้าเอาต่อไปต่อไปก่อนอื่นนะครับสวัสดีท่านสื่อนะครับที่ท่านมาทำข่าวสำหรับคนเสื้อแดงวันนี้นะครับครับก็รู้สึกดีใจมีแต่คนรูปหล่อๆนะครับครับผมผมหล่อคนเดียวที่เหลือไม่หล่อครับสำหรับผมนะครับนายสุพมสุวรรณแสงนะครับตัวแทนเสื้อแดงครับจากตำบลโคกล่ำนะครับอำเภอจตุรพักตร์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าวันนี้โดยการแนะนำของท่านวิเชียรสินธุไพนะครับวันนี้รู้สึกเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมภาษณ์จากสื่อนะครับผมจะพูดความรู้สึกของผมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับคือเกี่ยวกับตรงนี้แหละที่ให้ผมอนุญาตเรียกคุณพ่อทักษิณนะครับครับผมคืออุดมการณ์ของพ่อทักษิณเนี่ยนะครับคือมันฝังลึกไปในจิตใจผมมากแล้วครับใครจะมีอุดมการณ์ยังไงผมก็ไม่สนคือต่างคนต่างไปก็ยุบหนอพองหนอคือพระตันเทศนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของนะครับพองช่วงนี้ก็ประชายุบนะครับก็เลยหาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ต้องเอาด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ต้องเอาด้วยมนต้องเอาด้วยคาถาอยู่นั่นแหละครับคือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ขี้สาช้ากันยังไงอย่างนี้แหละผมว่าครับน่าจะนำประเทศนอกมาเป็นตัวอย่างนะครับครับผมอย่างสหรัฐเนี่ยเห็นไหมฝ่ายเขามีสองพรรคใหญ่ๆก็อยากให้ทำเหมือนกับสหรัฐเขาครับเอาฝ่ายค้านมาเป็นที่ปรึกษาค้านกับค้านมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจไม่เอาไม่ยอมอันนี้สร้างเรื่องอย่างไม่ดีต่อสังคมนะครับครับคือผมไม่ชอบเลยไอ้คนขี้อิจฉานี่ครับนะครับผมถือว่าขี้อิจฉานะครับขี้อิจฉาใช่ไหมครับขี้อิจฉาขึ้นเวทีทุกคืนนะครับอันนี้แหละผมไม่ชอบเลยคนดีมันต้องชอบแก้ไขสิครับถ้าคนอะไรชอบแก้ตัวพี่ครับแก้ตัว คนอะไรชอบตัวคนชั่วชอบติ้งคนจริงชอบทำคนระยำมันชอบตินะครับครับนี่แหละคือสโลแกนคือฝังลึกของผมครับผมนะครับสำหรับผมก็มีสั้นๆแค่นี้คืออยากขอบคุณไปยังท่านทักษิณชินวัตรนะครับที่ท่านห่วงรากหญ้าครับผมอุดมการณ์ของท่านนี่อยากให้คนนี่80คนนี่เดินไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับอีก20คนเนี่ยเป็นนายคนมาตลอดแล้วท่านไม่อยากสร้างอุดมการณ์แบบนั้นท่านอยากเอาคนรากหญ้าที่เดินแต่มันไปขัดขากับอะไรเจ้าขุนบุญนายเขาครับที่เคยข่มเหงรังแกของเรานะครับนี่แหละครับครับผมขอบพระคุณครับนี่แหละครับขอบคุณครับครับผมต่อไปเลยครับครับผมนายสมนึกศรีดาวตัวแทนจากอำเภอสุนภูมิครับครับก็จะร่วมเคียงข้างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับพี่น้องตลอดไปครับครับผมหมดแล้วครับเสียงพี่หล่อมากเลยแต่ว่าพูดแป๊บเดียวเองเอาตอบข้างหลังข้างหลังไหนแก้นน้ำแถวสองแถวสองเลยครับเห็นไหมครับเห็นนะไม่ต้องลุกนะกับผมสวัสดีลุกแล้วลุกครับขออภัยครับพี่ครับเดี๋ยวไม่เห็นความหล่อครับแกนำอำเภอจางหานครับเขาแม่น้ำชีติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านท่านหลวงพ่อสมชายครับกับผมนี่เป็นตัวแทนผมก็ได้รู้จักกับท่านเลขาวิเชียรชินินสินธุไพนะครับครับท่านเคยเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงคมนาคมครับผมก็เมื่อก่อนผมก็เป็นคนขับแท็กซี่ตุ๊กๆแท็กซี่รับฝรั่งอยู่แถวโรงแรมใหญ่นะครับอ้อครับกำไรดีไหมพี่กำไรดีไหมก็ช่วงก่อนดีนะครับสปิกอีกนิดอายุแค่โอเคโอเคลิตเติ้ลลิตเติ้ลพูดได้แค่นี้แล้วก็ผมก็ตะเวนขับรถครับผมก็ดูแล้วคนส่วนกลางเนี่ยอย่างเท่าแก่รถเขาจะดูถูกคนอีสานนะครับเขาจะดูถูกพรรคประชาธิปัตย์ครับผมก็ยังฝากไปหาพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยนะครับครับอย่าให้เขาดูถูกนะครับว่าคนอีสานการศึกษาต่ำกว่าคนเหนือขายตัวเนี่ยเพราะว่าผมไปขับรถในกรุงเทพ20ปีครับเท่าแก่ไหนผมรู้หมดครับพอแล้วผมก็ต้องฝากพี่น้องคนอีสานด้วยที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยครับท่านกำลังหลงผิดไปให้กลับใจมาอยู่กับคนเสื้อแดงท่านหลงผิดอยู่แล้วตอนนี้หลงผิดอยู่ครับให้ท่านคิดดูครับให้ท่านกลับใจก่อนนะครับก่อนบ้านเมืองมันจะเสียหายครับบ้านเมืองคนรักประชาธิปไตยต้องคนเสื้อแดงครับไม่ต้องเอาเผด็จการนะครับผมขอฝากท่านด็อกเตอร์หรือว่าครูอาจารย์นะครับครับทั่วประเทศนะครับท่านต้องมีจุดยืนเราทำเพื่ออะไรครับคนเสื้อแดงทำเพื่อพี่น้องลูกๆและหลานที่เขาจะ
เกิดมาภายหลังครับอีก3ปีเราก็ต้องสู่อาเซียนใช่ป่ะครับการค้าเสรีครับเราต้องเป็นผู้นำเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับครับผมภาษาญี่ปุ่นเราก็ได้นิดหน่อยเราก็ต้องถามเขาได้ครับไปตรงนี้เวลาเท่าไหร่ญี่ปุ่นเราก็ฝากพี่น้องนะครับครับคนรักประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเสื้อแดงให้รักษาอุดมการณ์รักษาจุดยืนของพี่น้องให้มันแนบแน่นนะครับครับครับอย่าให้อย่าให้พวกเผด็จการมาเจาะเราได้ครับอย่าให้เขาดูสูว่าคนอีสานการศึกษาต่ำครับบ้านผมเป็นด็อกเตอร์เยอะครับเพราะทักษิณให้พักสำราญนี่4ปีนะครับครับครับผมคนแถวบ้านผมตอนนี้มีแท็กซี่บ้านละ3 4ละ4คันนะครับไม่เป็นของเท่าแก่แล้วเท่าแก่ชนชั้นกลางในกรุงเทพมันก็เลยโกรธครับครับนี่ๆครับเป็นเท่าแก่เองเป็นเท่าแก่เองมีบ้านครับ2ลูกเรียนพักสำราญนี่4ปีมีรถแท็กซี่4คันครับเพื่อนผมมีรถแท็กซี่จับฝรั่งอยู่โรงแรมเชราตันครับผมถามเลยครับพี่มีกี่คันครับผมไม่มีพอดีผมไปเจอท่านวิเชียรอยู่นะไม่มีอ๋อท่านรู้จักพี่วิเชียรปุ๊บไม่มีเลยครับเดี๋ยวจะล่ะครับเป็นประชาธิปไตยครับก็ผมไปเจอครับถามหน้าวินตรงที่ผมไปเจอไอ้สุเทพกับไอ้ครับผม2คนนะครับแบบบังเอิญไปเจอกันนะไอ้สุเทพมันกลัวไม่กินน้ำเลยก็ผมไม่รู้ผมจะเข้าไปหาท่านวิเชียรพอเอิญผมเจอเข้าไปผมก็ใส่เสื้อกาดนปช.ครับไม่ยุติธรรมไม่สงบมันกลัวไม่ได้กินน้ำเลยไม่ได้กินไหมได้กินไหมไม่ได้กินครับครับผมก็ไม่มีอะไรขอฝากครับคณะรัฐมนตรีนะครับครับคนเสื้อแดงเอาใจช่วยนะครับครับครับคนรักประชาธิปไตยเอาใจช่วยครับขอให้ท่านรักษาไปนานๆครับอย่าไปยอมมันนะครับครับยอมไม่ได้อันไหนจะแข็งก็ให้แข็งนะครับคณะรัฐบาลชุดนี้นะครับครับอะไรจะแข็งให้แข็งเลยครับเดี๋ยวก่อนอะไรอันไหนแข็งก็ต้องแข็งครับผมถ้าไม่แข็งมันจะผิดธรรมชาติมันจะผิดธรรมชาติครับเดี๋ยวจะหาว่านายกใจไม่สู้นะครับครับผมพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยในทั่วประเทศนี้ขอพร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับครับผมครับแค่นี้ครับผมขอสวัสดีครับครับผมเอาบอกไหมเอาโอเค thank you sit down แล้วเองมาครับผมเห็นไหมค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจะตีเบาได้ป่ะบอยืนตรงนี้อ่ะค่ะสวัสดีเนาะครับผู้รักประชาธิปไตยนพช.มื้อนี้สาปากแปรเว้ากับสิบ่ได้ครับเพราะว่าเสียงพี่ลูกพี่มาพานั่งเว้าแน่นี่มาคู่กันดีใจหลายเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ที่เพิ่นมาเยี่ยมเยียนเฮาเด้พี่จ้าเพิ่นมาเยี่ยมเยียนชาวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะเนาะนพช.สาปากแปรกับคุณปือสีวางได้ค่ะจ้านะครับผมขอพูดนิดหนึ่งนะครับผมนะครับในเรื่องไอ้นปช.และนะครับจะขัดกันนิดหนึ่งในภาคปฏิบัตินะครับครับไอ้พวกประชาชนี่หมายถึงว่านะครับเพื่อนบ่อยากให้มีการเลือกตั้งนะครับครับเพื่อนอยากโนโหวตนิดนึงเพราะว่าบัดนี้ไอ้เพื่อเฮาคนเสือแดงแล้วแต่อยากให้เลือกตั้งครับนะครับพี่น้องปรากฏว่านะครับในการวันที่2มกราคมนะครับพี่น้องนะครับจะผ่าเข้ามาเป็นอย่างได้เลย2กุมภาพันธ์2กุมภาพันธ์2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมนะครับพี่น้องประชาชนในภาคอีสานของเฮานะครับเพิ่นอยากจะไปเลือกตั้งครับเห็นบ่นะครับไอ้คนที่ได้ผ่านประชาธิปัตย์เขาไปเลือกตั้งนะครับที่ดึกร้องเท่าเขาปีนรั้วเขาไปปีนรั้วประชาธิปไตยปานนั่นเขารักประชาธิปไตยเขาอยากเลือกตั้งสรุปนะครับผมสรุปจริงๆนะครับสรุปจริงๆนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานครับอยากให้มีการเลือกตั้งครับก็เลือกนะครับครับผมเพราะเลือกไปแล้วไม่อยากให้มีการเลือกตั้งโอเคนะเลือกย้ำใดกับแพ้ย้ำนั้นนะครับเราเลือกย้ำใดแพ้ตลอดไปโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมภาคอีสานยึดไว้เพื่อไทยโอเคตบมือและรัฐบาลตบมือโอเคสุดยอดโอเคเหลือกี่นาทีนั่งด้วยนั่งครับเชิญครับได้อีกไหมโอเคแม่แดงแดงทั้งตัวเลยไปตื่นครับต้องถามว่าทำไมพี่น้องเสื้อแดงร้อยเอ็ดถึงได้รักและห่วงแหนกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยขนาดนี้ครับ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนร่วมสร้างครับได้มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์ร่วมกันว่าเรารักประชาธิปไตยครับนะครับในความหลากหลายของกลุ่มเนี่ยไม่ว่าทั่วประเทศหรือจังหวัดใดๆก็แล้วแต่นะครับท่านเมื่อมีเป้าหมายเดียวกันมีทิศทางเดียวกันแม้แต่จะความหลากหลายของเชิงวิธีปฏิบัติหรืออาจจะหลงผิดหรือทำไม่เข้าท่าไปบ้างครับแต่ในความรวมเป็นประชาธิปไตยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับไม่ใช่กลุ่มอย่างที่เมื่อกี้ท่านนึงบอกว่าถึงจะไม่ถูกใจบ้างก็ไม่เป็นไรนี่คือความงดงามผมเชื่อว่าการวางรากฐานของกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยเนี่ยครับนอกจากมีระเบียบองค์กรก็จะตั้งรูปแบบองค์กรมีระเบียบองค์กรระเบียบบุคคลครับระเบียบการเงินแล้วก็ใช้มติในการทำงานครับนี่คือความก้าวหน้าของการจัดตั้งองค์กรต่อสู้ประชาธิปไตยครับผมเชื่อว่าร้อยเอ็ดเป็นคนทำกลุ่มแรกครับแล้วก็ในสภาวะที่ผมเป็นประธานอยู่ก็มีการเชื่อถือได้ว่าครับทำได้โดยสะอาดเพราะว่าผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยก็เอาแต่อุดมการณ์แล้วก็พาพี่น้องไปทำในระหว่างการนำนะครับว่าเชื่อว่าความผูกพันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมให้รอยต่อของการต่อสู้ภาคประชาชนในประชาธิปไตยเนี่ยมันจะทำให้เรามีความยั่งยืนครับแล้วก็เหมือนท่านสถิตฐานนั้นบอกว่าการอยู่ก็สำคัญการเป็นก็สำคัญครับแต่การรักษาขนาดทิศทางองค์กรและเป้าหมายอุดมการณ์สูงสุดของกระบวนการขององค์กรเนี่ย มันคือความสำเร็จครับฉะนั้นก็ฝากถึงทุกคนรวมทั้งผมเตือนตัวเองเสมอว่าครับในความที่ตั้งใจว่าอยากขับอย่างนี้แหละหลายคนเข้าใจด้วยว่ามีวิธีคิดอย่างนี้หลายคนเข้าใจตรงกันด้วยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องการเมืองกับพี่น้องนปช.กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยต่อในช่วงที่สองของรายการประชาคมแสดงครับตบมือกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งครับและนี่คือประชาคมเสื้อแดงในช่วงที่2คุณผู้ชมครับยังอยู่กับพี่น้องนปช.101ครับเดี๋ยวมาถามพวกเขาว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับต้องเริ่มจากเดี๋ยวให้เริ่มจากพี่ตึงนะครับพี่ตึงครับการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นมาเป็นยังไงบ้างครับชาว101ครับครับชาว101คึกคักครับจากครับผมสภาวการที่ไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะกกต.เนี่ยนะครับเรียกเป็นกรรมการแล้วก็รับผิดชอบโดยตรงที่สนองบรมราชการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงแล้วก็มีการชี้ทำให้ความมั่นใจของกระบวนการทั้งหมดในการเลือกตั้งเนี่ยครับแล้วกับกระบวนการเขาทำลายความศักดิ์สิทธิ์ในความสิทธิ์ที่เป็นของประชาชนไปด้วยครับแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้การเลือกตั้งคนไปใช้สิทธิ์น้อยลงครับเป็นคนไปใช้สิทธิ์น้อยลงนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นเหตุจูงใจเป็นเรื่องชี้เป็นเรื่องบ่งบอกครับแล้วก็เป็นเรื่องตั้งธงนะครับฉะนั้นนะครับในทางของคนร้อยเอ็ดปกติเดิมเนี่ยคนที่ไปทำงานอย่างอบต.โอ่งที่พูดตะกี้นะแท็กซี่สามล้อเนี่ยปกติเขาจะขึ้นมาหมดนะครับเขาจะขึ้นมาหมดแท็กซี่จะขับคันใครคันมันมาครับพวกเท่าแก่ก็พาลูกน้องกันขนหยุดงานนะฮะหยุดงานเลยแล้วขึ้นมาเลยเลือกตั้งแต่รอบนี้เขากลัวแท็กซี่เขาโดนไฟไหม้โดยกปปส.หรือเปล่าไม่ทราบครับใช่ไหมมันเป็นท่าแจ๋นเยอะนะครับแต่ละเอียดก็เป็นเจ้าของโรงงานเขาก็หนึ่งเขาหยุดแต่เขาไม่มาเพราะเป็นมูลเหตุจากการชี้ของคนที่เสียงดังกว่าใครครับครับแล้วก็คิดว่าตัวเองมีฐานะนำทางสังคมมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าคนใช้สิทธิ์น้อยลงครับผมทำให้คนมาใช้สิทธิ์น้อยลงแต่ว่าร้อยเอ็ดเองก็เรียกได้ว่าหลายๆเขตเราก็ได้จากการนับอย่างไม่เป็นทางการจากนับที่ไม่เป็นทางการไม่มีการรับรองเนี่ยเราแพ้หนึ่งเขตในฝ่ายประชาธิปไตยแต่ที่ว่ากระบวนการการที่พรรคการเมืองอื่นส่งสู้เนี่ยก็ดีกว่าพรรคการเมืองสนตภายที่ไม่ลงเลือกตั้งนะฮะพรรคการเมืองยังมีเจ้าของแต่ถ้าพรรคการเมืองทุกพรรคถือว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นความงอกงามเชิงประชาธิปไตยที่เขาสู้กันครับผมก็สู้กันแล้วก็ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ผลตัดสิน
ครับผมเอาละครับมาพูดกับพี่น้องเสื้อแดงร้อยเอ็ดบ้างอ่ะคุณพี่ก็เอาคุณพี่ก่อนเลยเป็นยังไงครับรู้สึกไงครับแล้วไม่ต้องเอาไมค์มาเอาเนี่ยแหละไล่เรียงไปอ่ะเป็นยังไงการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นมาครับการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปนั้นเรียบร้อยดีฮะไม่มีพวกกปสมารบกวนครับมีไหมครับที่โรงเรียนไม่มีเลยครับโชคดีมากเลยนะไม่มีเลยแล้วก็ชนะแบบสะใจแล้วครับสะใจด้วยครับผมครับผมก็รู้สึกว่าครอบครัวของผมก็ไปลงหมดทุกคนเลยครับที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปครับผมว่า10ปีขึ้นไปครับขอโทษด้วยครับคุณพี่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับตอนนี้ผม71ครับโอ้โหเกินไปเยอะเลยเท่ากับคนโดนลูกปืนที่แข่งวัฒนะครับผมขอขอบคุณมากครับก่อนหน้านั้นอึดอัดไหมก่อนหน้านั้นก่อนเลือกตั้งอึดอัดไหมกลัวไม่ได้เลือกไหมครับก่อนเลือกตั้งนั้นอึดอัดมากครับครับแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับครับผมตอนแรกๆครับกระสับกระส่ายเหมือนวัยหนุ่มนะก็ภาวนาให้ผ่านพ้นไปได้ดีนอนทุกคืนก็ไหว้พระสวดมนต์ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเทินบอกบอกนี่ครับสาธุครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับต่อไปครับคุณพี่แนะนำตัวเลยจ้าเป็นตัวแทนของตำบลโคกล่ามนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องชาวนาชื่ออะไรจ้าพี่เอาชื่อเล่นก็ได้อ่ะชื่อเล่นชื่อยายอ๋อยอะค่ะยายอ๋อยจ้าอยากจะพูดเรื่องชาวนาที่ออกไปชุมนุมกันอยู่ข้างถนนนะคะจ้าอีชั้นจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีชาวนาทั่วบ้านทั่วเมืองก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่เราก็ต้องเข้าใจรัฐบาลนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าใจกันแต่อยากจะให้ม็อบนกหวีดน่ะมาชวนมาจูงไปได้เลยค่ะเป็นชาวนาก็ชาวนาเต็มที่เหมือนกันนะคะแต่ไม่คิดจะออกไปข้างถนนมีอะไรก็มาพูดมาคุยกันได้นะคะแล้วอยากจะฝากบอกด้วยนะขอพูดเป็นภาษาอีสานหน่อยนะคะได้จ้ะมักสู้เทพมักอาพิสิทธิ์มู่จักคนเสียแดงบัดเขาพาไปแท่งโอ้ยแดงตั้งประเทศตัวเนี้ยจังสี่กวานะคะขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวก่อนขออีกนิดเป็นยังไงก่อนการเลือกตั้งเป็นยังไงก่อนการเลือกตั้งนะคะก็ออกไปรณรงค์ทุกที่มีที่มีจัดที่จะไปกันนะคะมีไปรณรงค์เหรอจ้าพวกเราเสื้อแดงไปค่ะไปทุกที่มีการพูดคุยกันไหมได้ไปพูดคุยกันเฮ้ยเอายังไงดีพูดค่ะจ้าก็มีโทรศัพท์มีอะไรคุยหากันบอกเป็นยังไงหน่วยนู้นหน่วยนี้ก็พูดกันแต่ก็ไม่มีมันอึดอัดนะอึดอัดค่ะอยากจะให้ม็อบนกหวีดมาจะได้มาจริงๆนกหวีดเกิดมาจริงๆทำไงพี่เกิดมาจริงๆทำไงดิฉันจะสู้ก่อนเป็นคนแรกค่ะจะไปรับไหมจะไปรับไหมไปค่ะเพราะหน่วยเลือกตั้งจะผ่านบ้านดิฉันไปนี่ก็กะเต็มที่แล้วค่ะจ้าไม่ทราบว่าจะใช้มือข้างล่างหรือข้างบนนะคะตบลูกหวีดปิดปากไปเลยค่ะคิดไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ามีมือข้างล่างด้วยนะครับผมอุดมการสุขอ้วนนะครับครับผมจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับในส่วนนี้นะครับผมอยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครับที่ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับถ้าการกระทำหรือว่าสิ่งที่ท่านแนะนำชี้แนะนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นลบกับประเทศชาติเนี่ยถ้าเกิดจากไอเดียของคุณครับไอเดียของพวกคุณองค์กรของคุณเนี่ยครับผมจะไม่เรียกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ครับผมจะเอาชาวไร่ชาวนาไปเป็นผู้ใหญ่แทนคุณดีเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองจริงๆครับมันไม่ใช่ชี้แนะไปในทางที่จะทําให้บ้านเมืองหายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆครับนะครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านพูดมาหรือว่าออกสื่อต่างๆเนี่ยผมว่าการกระทำเหล่านี้มันไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้ว มันไม่ใช่คนที่จะต้องมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแล้วครับท่านกลับมาอยู่ร้อยเอ็ดเถอะมาอยู่ทุ่งกุลามาบริหารทุ่งกุลาให้เจริญก่อนนะครับถ้าท่านคิดอย่างนี้นะครับครับแต่ถ้าท่านเป็นไม่ได้ท่านอย่าเป็นเอาชาวไร่ชาวนาไปเป็นผู้ใหญ่แทนคุณดีกว่านะครับผมขอเตือนผู้ใหญ่นะนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่จริงท่านจะต้องทำให้บ้านเมืองนี้เจริญแล้วก็แก้ปัญหาวิกฤตนี้ช่วยกันคนละเอ็ดเขาไม่ยอมคุณหรอกครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณครับเอาต่อไปเลยครับครับพี่น้องครับพบกันอีกรอบหนึ่งครับผมด้วยความขัดข้องใจอยู่ครับขอให้นำเรียนพี่น้องให้ทราบว่าครับประชาธิปไตยสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้ผ่านไปเมื่อวันที่สองก่อนวันที่สองพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝากพี่น้อง
หาเสียงเพื่อให้พี่น้องได้ตื่นตัวในด้านประชาธิปไตยเราจัดกันด้วยทั้งหมดหลายทีมนะครับและทั้งหมด20จังหวัดเป็นภาพรวมนี่คือการรณรงค์หาเสียงเพื่อให้พี่น้องได้มาใช้สิทธิ์กันได้ถูกต้องตามแนวทางประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผ่านมาและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งและการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จในยะแห่งความเป็นจริงเราก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดียิ่งเราได้ไปเยี่ยมและณที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับบ้านเมืองเรานั้นสู่สภาวะที่ขัดข้องหมองใจมาโดยตลอดครับพระศรีอริยเมตไตรได้พุทธธรรมนายเอาไว้ว่าครับโลกข้างหน้านี้ผู้ใหญ่จะกลับเป็นเด็กนะครับและเด็กก็จะไล่เลี้ยงสาไปเรื่อยๆครับผมเช็คเช่นในปัจจุบันนี้ระดับผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้นำของประเทศครับในอดีตนะครับจนอายุ 8-90 ปีแล้วซึ่งยังมีลมหายใจอยู่นี้ได้ปฏิบัติตัวเช่นเด็กน้อยไล่เดียงสาเป็นที่สุดไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะฉะนั้นทำให้โลกประชาธิปไตยเสื่อมโทรมและประเทศไทยซึ่งเคยหอมหวนในสากลโลกครับกับตกต่ำด้อยค่าที่สุดเพราะพวกท่านเป็นตัวนำเป็นผู้ใช้ความคิดนำทำให้สังคมเราแตกแยกนะครับเช่นปัจจุบันนี้อดีตรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อถือในสังคมชั้นสูงกับต้องไปล็อบบี้ระบบธนาคารแห่งชาติระบบธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาเพื่อแอนตี้ไม่ให้พี่น้องชาวนาได้รับเงินส่วนที่พี่น้องชาวนาควรจะได้หลายปีอันนี้ท่านถือว่าท่านไม่ได้ทำถูกท่านทำผิดถนัดถ้าหากพี่น้องชาวนาขุนเครื่องขุนข้องหมองใจกับตัวท่านอาจจะต้องไปมั่งบ้านเรือนท่านขับไล่ท่านให้ออกนอกประเทศท่านจะไล่ที่อยู่โดยดุษฎีเอาอีก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 ครับพี่น้องครับฝากเตือนเอาไว้ว่าท่านผู้นำทั้งหลายควรจะตระหนักเอาไว้ว่าท่านคิดได้แต่ท่านปฏิบัติขึ้นมาถ้าหากมีผลในทางลบท่านอย่าลืมนะว่านอกจากไม่มีลงใส่ท่านจะไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยพี่น้องชาวละเอ็ดขอให้รับทราบเอาไว้นะครับกราบขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแม่หลายปีเลยอีกรอบค่ะดิฉันอยากจะขอร้องให้นายสุเทพกับหยุดปิดประเทศได้ไหมทำยังไงก็สู้ประชาธิปไตยเขาไม่ได้ เพราะว่าแต่คนเขาบอกคนเขาเยอะนะคุณพี่คุณไม่มีคนเยอะไม่มีคนเลยนายสุเทพสำหรับนายสุเทพท่านไม่จ้างคนไปมันไม่มีคนมีแต่มันจ้างเท่านั้นแหละที่ไปไม่มีเงินเขาก็กลับไปนายต้องพูดถึงคนอีสานที่ไปอยู่ที่ไปเดินอยู่ในขบวนหน่อยสิว่าให้กลับบ้านได้แล้วเขาไปอยู่ในขบวนฉันรู้หมดทุกคนเขาจ้างไปแต่ละวันละ1,500โอ้ยเนี่ยฉันรู้แถวนี้เขาก็ไปแต่ว่ามันไม่มีเงินเขาก็กลับมาไปเยอะแต่เขาไม่ต้องการมาเขากลับมาเลือกตั้งเหมือนเดิมครับเขาก็ขึ้นมาเลือกตั้งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยถ้าเขาไม่ได้เงินเขาไม่ไปเดือนนี้นายสุเทพมันล่อยหลอไปแล้วล่ะสู้ไม่ได้แล้วบอกมันหยุดซะกับพรรคมันสู้ไม่ได้หรอกให้หยุดเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาทำถูกต้องเขาเป็นประชาธิปไตยเขาทำอะไรประชาชนชาวรากหญ้าเนี่ยเขารักมากที่สุดเพราะว่าเราเขารัฐบาลชุดนี้รักคนจนรักคนลากยากคนลากยากก็รักรัฐบาลชุดนี้เหมือนเดิมเหมือนกันสงสารนายกที่สุดสงสารนายกยิ่งรักมากที่สุดห้ามลาออกห้ามออกต้องเป็นต่อไป นายกยิ่งรักต้องฟังคนภาคอีสานถ้าอย่าลาออกให้สู้ถึงจะแปลงได้ต้องสู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าค่ะดิฉันก็เป็นรากหญ้าคนหนึ่งนะคะตัวแทนอำเภอปทุมรัฐค่ะในหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะเป็นไปด้วยความราบรื่นและดีมากเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนมานะคะพอหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์นะคะทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเลยนะคะในหน่วยในเขตของอำเภอปทุมรัฐมา10คนทุกอำเภอมาเอามาเยอะเอากี่เปอร์เซ็นต์ดี 70% นะคะที่มานะคะแล้วทีนี้สำหรับที่ท่านที่จบด็อกเตอร์นะคะครับ
ร็อกเตอร์หรือรากหญ้าประชาชนชาวนาของเรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนนะคะไม่ใช่จบด็อกเตอร์แล้วจะกาได้3คะแนนไม่ใช่นะคะครับประชาชนธรรมดาจบป.4ก็กาได้เหมือนกันค่ะเท่าเทียมกัน1คะแนนเท่ากันค่ะขอบคุณค่ะครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอตุรัสเหมือนกันนะครับผมตามที่ผมดูในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นะครับครับผมไปดูแล้วนะครับผมนะฮะเป็นการโหวตมากเลยนะครับฮะบางครั้งนะครับประชาชนอยากมาเลือกตั้งครับแต่นะครับที่นะครับขัดขวางในการเลือกตั้งนะครับผมผมขอสรุปสั้นๆนะครับผมโชคดีไม่ว่าโนโหวตหรือการขัดขวางในการเลือกตั้งและประชาชนที่มาเลือกตั้งแพ้เต็มๆนะแพ้ในการเลือกตั้งคือเก่านะครับผมเอาสุดๆอันนี้โอเคจ้าสุดท้ายนะครับผมเอาไม่มาเอาข้างหลังข้างหลังท่านไหนท่านไหนขอคุยข้างหลังบ้างอยากคุยอ่ะยืนคุณพี่ยืนโชว์ตัวหน่อยหันหน้าไมค์หันหน้าไมค์หน่อยจ้าคุณพี่บิดไม้บิดไม้โอเคจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางพัฒนชัดพิมพ์ทาค่ะจ้าเป็นข้าราชการบำนาญนะคะจ้ารู้สึกยังไงบ้างจ้ารู้สึกว่าการแบ่งแยกคนเป็นชั้นนะคะมันไม่ดีค่ะมันไม่ยุติธรรมนะคะเป็นการสองมาตรฐานคนทุกคนเกิดมามีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาก็มีสิทธิเท่ากันขอความยุติธรรมขอความเป็นธรรมให้กับคนรากหญ้าด้วยแล้วก็ขอความกรุณาท่านนายกปูนะคะอย่าลาออกนะคะอย่าลาออกสู้สู้นะคะถ้าเปลี่ยนไม่เอารัฐบาลนี้อย่างเดียวใช่ไหมจ้าต่อไปต่อไปเอาไปข้างหลังเลยข้างหลังพูดคุยกันหน่อยสิมีไหมคะมีไหมจ้าข้างหลังขออนุญาตขออนุญาตคุณผู้ชมนี่เลยยืนนั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวแดงทั้งแผ่นดินครับครับผมผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงด็อกเตอร์มึงกับมีเสียงขึ้นกับปู่เสียงเดียวขึ้นกันจะสงโง่ไหลสูนูสูจะสภาพกันโง่กลับขึ้นมาซะผมขอบคุณหลายๆเด้อคุณสุเทพที่ดึงลงมาสันตำครับตอนนี้ประชาชนขึ้นสิบมีอีกนะครับเนาะขอบคุณนะที่บอลงให้ขอบคุณแล้วครับขอบคุณครับที่40ท่านออกไปตอนนี้แล้วครับเกิดขึ้นมาผมบอกเคยเลือกจักเทียบอกเคยเลือกเลยบอกเคยเลือกครับเลือกแต่พรรคอื่นไม่เลือกพรรคนี้บอครับบอคือว่ามันเป็นพรรคที่เนาๆพรรคสันตามพรรคเล่าครับเป็นพรรคแม่งสาบเหม็นกุยสาบครับผมผมขอบคุณนะครับนะที่บอลงไปครับครับแล้วขอให้ขอบคุณที่ให้ศูนย์พันออกไปซะแต่ตอนนี้เขาก็เยอะๆนะครับนะครับเยอะๆนั่นคือว่าสมองหมาปัญญาควายครับคนเช่าหลักอย่าไปเห็นอย่างครับครับมีมั่นสมองนะครับยายเขาดูถูกหลายว่าจนเล่าให้เตรียมตัวเนี่ยบักควายเทพเมืองจามข้ามควายตอนนี้กูตกงานมาโดนแล้วมึงออกมาเลยเอฟเนี่ยกูตกงานแล้วกูตกงานมาโดนเลยเนี่ยนอปกอขอเชิญครับครับมาที่บุญพเวศเมืองเลยก็ได้ครับครับนะผมจะไปต้อนรับตอนนี้ผมตกงานแล้วครับเดือนหกบุญบังไฟบ้านผมขอเชิญคุณสุเทพนะครับนะงานบุญบังไฟเราบุญบังไฟผมขอเชิญครับผมสิขอกราบผมสิขอกราบคุณงามด้วยเอาโลกศพกลับบ้านนะครับครับแล้วคุณสุเทพครับผมตกงานแล้วครับมานะครับครับตอนนี้ปลายตีนผมวางแล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยข้างหลังข้างหลังเลยเอาเลยเอาเลยผมอยากฟังเสียงประชาชนคุณรัศดีบ้างไหมคุณรัศดีบอมีบอมีเอาขึ้นมาบอมีขึ้นมาบอมีเอาพี่เลยพี่ยืนหน่อยอ่ะมาภาคสองภาคสองครับการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับก็สงบเรียบร้อยดีนะครับครับผมไม่มีอุปสรรคนะครับ
แต่ประชาชนก็มาใช้สิทธิ์กันเล็กน้อยผมก็อยู่หน่วยเลือกตั้งเหมือนกันนะครับครับมีคนทางกรุงเทพมาก็มีแท็กซี่ก็มีมาหน่อยไม่เหมือนที่แล้วมาครับครับเพราะมันไม่มีการแข่งขันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็มันก็ดีนะครับที่พรรคมันไม่ส่งครับมันก็ดีประเทศไทยจะได้สูงขึ้นนะครับผมบอกจริงๆเนี่ยถ้าพรรคมันลงมันจะได้แข่งขันกันแต่มันไม่ลงมันดีแล้วเพราะว่าประเทศไทยจะได้สูงขึ้นถ้าพรรคมันลงประเทศไทยมันจะได้ต่ำครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่องเที่ยวอัปเดตครับครับผมขอเสริมหน่อยอ่ะมาครับภาค2ภาค2ขอสรุปนะครับครับผมขอฝากเสียงแทนพี่น้องประชาชนคนลากย่าคนร้อยเอ็ดนะครับฝากไปถึง2ท่านนะครับท่านแรกท่านเทพเทือกมุนีนะครับท่านกบฏสุเทพนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังของม็อบกปปสจำหน้าผมไว้จำชื่อผมไว้ผมจ่าเอกสมพรดวลขันโอ้โหครับผมผมเปิดเผยนะครับแต่ท่านที่อยู่เบื้องหลังสุเทพท่านเปิดเผยออกมาเปิดหน้าเปิดตาออกมาให้หมดครับล่าสุดชัดเจนครับฟ้องได้เลยนะ เพราะมันออกสื่อมันหมดแล้วว่าท่านเลือกข้างอำมาตย์เลือกข้างเผด็จการครับผมยศแค่จ่าทหารเรือนะครับผมพลเรือตรีวินัยก็รู้พอรู้จักนะหน่วยซีลก็รู้จักแต่เขาทำไม่ถูกนะวันนี้ผมไปอยู่ข้างประชาธิปไตยครับผมฝากท่านว่าท่านไม่มีทางชนะประชาชนท่านไม่มีทางชนะประชาธิปไตยนะครับผมฝากเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสุดยอดสุดยอดนี่คือทั้งหมดคือพลังด้วยพลังด้วยแรงใจด้วยแรงรักสามัคคีกันของชาวร้อยเอ็ดพี่ตึงครับทำไมชาวร้อยเอ็ดรักและกลมเกลียวรักและห่วงแห่งประชาธิปไตยมากขนาดนี้ครับพี่ตึงครับครับต้นทานก็คือในโครงสร้างของคมอีสานเนี่ยครับผมเป็นคนเอื้ออาทรอบอมบารีใช้สังคมหมู่กับสังคมชุมชนเป็นตัวนำครับแล้วก็มีกระบวนการตัดสินก่อนการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราจะมีตระกูลการหมู่บ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่60ปีอย่างพ่อเนี่ยนะครับเขาจะจัดการเองในสังคมพอมองไปแล้วว่ากติกาสังคมกลางเนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ครับแล้วก็พร้อมแม้ตั้งแต่พี่ชีพเสียสละเสียทรัพย์สินที่คนพิการบางคนบ้านแตกสลายขาดครับก็สิ่งที่เป็นความตั้งใจสูงสุดของอุดมการเนี่ยชาวร้อยเอ็ดสู้เพราะว่าประชาธิปไตยกินได้ครับโดยที่เกิดขึ้นตอนท่านนายกทักษิณและก็ตอนรักท่านนายกทักษิณที่มองดูว่าอำเภออัสสัมชัญเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลตำบลไม่มากขนาดไหนติดลมน้ำชีมีกลุ่มท่านมาพยายามที่จะอัสสัมชัญเป็นโมเดลจังหวัดทั่วประเทศครับแล้วมีทูตต่างประเทศมาหลายสิบประเทศมาดูสำคัญนี่นอกจากความผูกพันจากอุดมการณ์ความชอบธรรมความรักประชาธิปไตยแล้วก็รักท่านทักษิณครับรักท่านนายกยิ่งรักชินวัตรและรักคณะทำงานของพรรคที่เป็นเชิงระบบครับพรรคหมายถึงในที่นี้คือพรรคไทยรักไทยมาตลอดต่อเนื่องครับก็เลยมีความนิยมในเมื่อมันเกิดสองขั้วสองฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยก็ถืออยู่ฝั่งนี้ครับครับถืออยู่ฝั่งนี้ถืออยู่ฝั่งนี้นิดนึงกลุ่มคนรักกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยอนาคตจะมีการขยับขยายหรือว่าจะลงไปพื้นที่ยังไงบ้างมากน้อยขนาดไหนครับทิศทางของกลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยเนี่ยเรามีศูนย์ประสานงานที่ตั้งเป็นโมเดลของประเทศโดยท่านธิดาถาวรเศรษฐ์รับราชการประธานนปชคนที่2เนี่ยมาเปิดนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกแล้วก็มีหลายจังหวัดที่เอาตัวอย่างละเอียดว่านอกจากก้าวหน้าทางระเบียบองค์กรการจัดการครับนะครับระเบียบการเงินระเบียบองค์กรแล้วก็ตั้งศูนย์ทุกอำเภอครับวันนี้ก็มาหลายอำเภอที่เป็นผอ.นะครับเพราะนึกว่าเป็นผอ.คนรักประชาธิปไตยจะมีตังค์ อย่ามาคิดว่าจะมีตังค์นะโดนพระป่ามาจังคนจะไปเคลื่อนยังไงครับแล้วก็ดีอย่างนึงการมีจิตส่วนร่วมของการทำเนี่ยครับมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราชัดเราเรียกร้องอย่างนี้นะครับก็ดีกว่าความไม่ชัดในการเรียกร้องแล้วมันก็จะเกิดความรุนแรงในจะบอกว่าเรารักประชาธิปไตยบ้านนี้เนี่ยรักประชาธิปไตยมันก็จะเดินก่อนหมู่บ้านเสื้อแดงจะเดินก่อนหลายองค์กรเพราะว่าเราเซตระบบไว้นะครับ
จนก่อนมาปรับที่ใช้ชื่อคำว่านปช.ครับผมเพื่อจะสู้เกมใหญ่แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวความพร้อมก็จะค่อยๆทยอยกลับมาละคือติดตามปัญหาอุปสรรคเก็บรวมกลับขึ้นมาเพื่อจะเดินก้าวไปข้างหน้าเป้าหมายสูงสุดครับผมเพื่อการประชาธิปไตยเอาละครับพี่ตึงให้พี่ตึงขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งวันที่2กุมภาที่ผ่านมาหน่อยครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดพี่น้องทั่วประเทศครับขอบพระคุณมากที่ท่านเสียสละเวลาแล้วก็ท่านรักษาสิทธิ์ตามบทบัญญัติพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เอาการเลือกตั้งซึ่งว่าสังคมโลกก็ยอมรับแล้วก็ถือว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ท่านรักษาไว้ในประเทศนี้ทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือบางท่านไม่ได้มาที่มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้ไปก็เขียนชี้แจงกับกกต.เพื่อรักษาสิทธิ์ท่านครับแล้วก็ในบนพื้นฐานของความขัดแย้งคงจะมีปลายมงที่จะมีแสงอาทิตย์จะไม่ใช่แค่แสงเทียนเพราะมันเป็นคู่ขัดแย้งที่ไม่ชนะฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายธรรมะก็ฝากพี่น้องขอบพระคุณท่านมากทุกท่านที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับครับขอบคุณครับพี่ตึงครับคุณผู้ชมครับก่อนจากไปครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้รับพรดีๆจากพระคุณเจ้าครับสวัสดีครับคุณเจ้าครับการรับราชการครับคุณเจ้าแนะนำตัวครับคุณเจ้าครับก็ขอเจริญพรพี่น้องแสดงทุกท่านชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ที่ได้รับฟังในขณะนี้นะครับอาตมามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแม้อาตมาไม่ใช่คนจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ยินข่าวทางทีวีมั่งทางหนังสือมั่งอาตมาก็ได้มาพิจารณาติดตองแล้วว่ามันทำไม่ถูกเนาะทางที่ท่านสุเทพทำไม่ถูกครับทำไม่ถูกยังไงก็เพราะว่าพี่น้องเรามีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ทำไมต้องมาบอกว่าไม่ให้เลือกตั้งครับเพราะว่าพวกเรามันเลือกตั้งมาตั้งนานแล้วครับพวกเรามีสิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งนานแล้วถ้าเราไม่เลือกตั้งแล้วจะมีใครมาบริหารบ้านเมืองเราครับนั่นแหละทีนี้ก็ขอประชาธิปไตยครับพระเจ้าครับนั่นแหละรักประชาธิปไตยเหมือนกันแล้วก็ขอฝากว่าพุทธอิสระเลิกซะเลิกทำซะครับมันไม่ถูกจะไปปิดบ้านปิดเมืองอ่ะมันไม่ถูกมุ่มแล้วจะไปปิดราชการก็ไม่ทำอ่ะไม่ให้เขาทำมันก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเขาจะทำงานประชาชนเดือดร้อนครับอาตมาขอฝากแล้วก็ผมในฐานะพระรูปหนึ่งที่ได้เรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตพ.ต.บ.ม.จ.ร.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดอาตมาหรือว่ากับผมนี่แหละถึงไม่ใช่คนจังหวัดร้อยเอ็ดจริงๆก็ในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักบ้านเมืองรักประชาธิปไตยขอให้ประชาชนแล้วก็นปช.ทุกท่านจงสู้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปก็ขอเจริญพรครับสาธุเอาละครับคุณผู้ชมครับสิริมงคลกับพวกเราชาวร้อยเอ็ดและนี่คือพี่น้องนปช.กลุ่มคนร้อยเอ็ดรักประชาธิปไตยครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องราวของผู้ชมน่าสนใจแล้วก็รับรองครับเจอผมแน่นอนครับแต่วันนี้เวลาของรายการประชาคมเสื้อแดงได้หมดลงแล้วนะครับเพราะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตครับวันนี้ผมและพี่น้องนปช.ชาวร้อยเอ็ดต้องลาไปก่อนครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆหน่อยไหมสู้ๆเอาสู้ๆหน่อยไหมเอาพวกเราสู้ไม่สู้สู้โอ้ยเสียงอ่อยอ่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เสียงดังฟังชัด